สำหรับประเด็นต่อมานะครับเดี๋ยวเราเดินหน้าไปเลยนะครับปรากฏว่าทางราชกิจจานุเบกษานะครับเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดำรงตำแหน่งองคมนตรีนะครับทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2566นะครับเท่ากับว่าพลเอกประยุทธ์หลังจากนี้ก็เปลี่ยนบทบาทจากท่านเคยเป็นผบ.ทบ.เคยเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนี้ก็ก้าวไปสู่บทบาทใหม่ในการทำหน้าที่องคมนตรีใช่ไหมปีนี้ลุงตู่เนี่ยอายุ69ใช่ไหมครับลุงตู่เกิดวันที่เท่าไหร่นะครับอุ้มลุงตู่นะคะเกิดวันที่21มีนาคม2497ค่ะที่ค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นบุตรชายของพันเอกพิเศษประพันธ์จันโอชาและเข็มเพชรจันโอชามารดาซึ่งรับราชการครูนะคะแล้วก็เป็นบุตรชายคนโตค่ะจากที่มีพี่น้องทั้งหมด4คนค่ะแล้วก็ไปดูที่ประวัติการศึกษากันบ้างนะคะเคยเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่12และเป็นนักเรียนนายร้อยพระจุลจอม9รุ่นที่23และเป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรค่ะสำหรับถ้าเกิดดูตามประวัตินะครับนับตั้งแต่ปีพ.ศ.2475ประเทศไทยเนี่ยมีนายกรัฐมนตรีทั้งหมด30คนแต่ว่าใน30คนนี้เนี่ยจะมีเพียง5คนเท่านั้นนะครับที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นองคมนตรีนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เป็นเกร็ดความรู้ประวัติศาสตร์นะครับคนแรกก็คือว่าท่านอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์นะครับอันนี้ก็ท่านเป็นอดีตนายกด้วยนะแล้วก็ได้รับแต่งตั้งเป็นองคมนตรีด้วยนะครับท่านที่2พลเอกเปรมตินสุรานนท์อันนี้ก็ป๋าเปรมนะแล้วก็ป๋าเปรมเนี่ยเป็นรัฐบุรุษด้วยนะครับประธานองคมนตรีด้วยนะครับคนที่3อาจารย์ธานินทร์ไกรวิเชียรนะครับอันนี้ก็อาจารย์ธานินทร์นะครับท่านที่4นะครับพลเอกสุรยุทธจุลานนท์นะอันนี้ก็ท่านพลเอกสุรยุทธ์เคยมาเป็นนายกนะครับช่วงหลังจากยึดอำนาจปี2549ค่ะตอนนี้ท่านสุรยุทธ์เนี่ยเป็นประธานองคมนตรีอยู่ด้วยแล้วก็คนที่5ก็คือว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั่นแหละครับก็คือลุงตู่ตามโครงสร้างรัฐธรรมนูญนะครับเขากำหนดให้คณะองคมนตรีเนี่ยมีทั้งหมด19คนนะแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยประธานก็อย่างที่พี่ว่าแหละคือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ส่วนพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นองคมนตรีคนที่19คือว่าโควต้าเต็มพอดี19คนนะครับองคมนตรีเนี่ยโดนเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับว่าต้องไม่แสดงการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดๆแล้วก็ก่อนเข้ารับหน้าที่เนี่ยองคมนตรีเนี่ยต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์นะครับเหตุที่จะทําให้องคมนตรีเนี่ยพ้นจากตําแหน่งเนี่ยมี3กรณีนะครับคือ1ตาย2ลาออกหรือว่า3เนี่ยมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งนะก็อันนี้ก็พลเอกประยุทธ์หลังจากนี้เป็นบทบาทใหม่นะในการทำหน้าที่องคมนตรีนะครับหลังจากนี้ก็น่าจะได้เห็นพลเอกประยุทธ์นะครับในการออกงานนะครับมากขึ้นนะครับ